ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจากคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการสำรองข้อมูลกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตในเรื่องของการเซตนะครับตั้งค่าเครื่องบันทึกเพื่อให้ดูออนไลน์ผ่านมือถือนะครับยังพอจำกันได้นะครับในครั้งแรกที่ผมสาธิตวิธีการตั้งค่าเครื่องบันทึกนะครับโดยใช้ตัวช่วยการตั้งค่าก็จะมีอยู่หน้าต่างหนึ่งที่เป็นการตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการคือคลิกขวานะครับที่เมาส์นะครับจากนั้นเข้าไปที่เมนูหลักจากนั้นเข้าไปที่ System Setup นะครับเป็นรูปไขควงกับประแจนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาในหน้าของเมนูการตั้งค่านะครับตอนนี้ในส่วนที่เราจะตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเนี่ยสามารถที่จะออนไลน์และสามารถดูภาพผ่านมือถือได้นั้นนะครับเราต้องเข้าไปเซตที่ระบบเน็ตเวิร์กก่อนก็ให้เข้าไปที่ระบบเน็ตเวิร์กนะครับจะเห็นว่าในหน้านี้ก็คือในเรื่องของเน็ตเวิร์กก็คือตัวของสายแลนที่เรามาเสียบหลังเครื่องนั่นเองนะครับว่าตอนนี้ตัวระบบเราเตอร์เนี่ยครับแจก IP ให้กับเครื่องบันทึกแล้วหรือยังนะครับซึ่งถ้าเราดูออนไลน์โดยใช้วิธีแบบP2P นะครับก็ผมแนะนำให้ผู้ใช้งานติ๊กตรง DHCP ไว้นะครับจากนั้นก็คือกดบันทึกนะครับถัดมานะครับในการที่เราจะดูออนไลน์ผ่าน P2P ก็คือให้เข้ามาที่เมนู P2P Config นะครับสัญลักษณ์รูปหลายๆสีตรงนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับโดยถ้าระบบเน็ตเวิร์กไม่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับตรงสเตตัสตรงนี้ก็คือจะขึ้นคำว่าออนนะครับออนไลน์นะครับแต่ณตอนนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นคำว่าออฟแสดงว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ต้องกลับเข้าไปเช็คในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับแต่ในหน้านี้เองเนี่ยจะเห็นว่าวิธีการดูผ่าน P2P เนี่ยคือสามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับมาสแกน QR code นะครับโดย QR code เองเนี่ยจะมี3ตัวจะมีในส่วนของระบบปฏิบัติการที่เป็น QR code ให้โหลดแอปพลิเคชันก็คือ iOS Android นะครับอันนี้ก็คือเลือกสแกนตามชนิดของมือถือที่ผู้ใช้งานใช้อยู่นะครับจากนั้นก็คือเมื่อโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ให้มาสแกน QR code ในส่วนของซีเรียลตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือนะครับด้วยวิธีการใช้ P2P นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับลองเซ่ปลอดภัยไวกว่าโจรหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-595-8000